สวัสดีครับผมเบลิฟเฟอร์นี่คือ Devil May Cry 5พาร์ทที่5แล้วว้าวเย่นี่คือจุดล่าสุดที่ผมเล่นถึงนะครับไปในพาร์ทที่4ผมเล่นล่วงหน้ามาแต่นี่คือล่าสุดแล้วมาต่อเล่นล่วงหน้าไปครับเดี๋ยวอันไหนที่เล่นล่วงหน้าผมจะแจ้งให้ทราบก่อนต้นคลิปนะครับอันไหนที่ยังไม่ได้เล่นก็นี่แหละตามนั้นมันก็จะใหม่ๆหน่อยวันเดียวกันเวลา 7:30 มีอะไรเกิดขึ้นมากมายในเวลาวันเดียวโอเคไอ้หมื่นขาเดินผ่านไปแล้วเฮ้ยเรายังไม่ตายเราโชคดีโคตรเลยวีเรามาหาไพ่เล่นกันดีกว่าลาไคฟอสมันอยู่ทุกที่เลยวะก็ใช่นะสิและตอนนี้เราอยู่ใต้ดินงั้นเราก็มีอะไรต้องเก็บกวาดซะหน่อยแล้วข้ามาเดี๋ยวกันไกลตัดหญ้ามาด้วยเฮียวีแม่งโคตรเซอร์เลยมึงจะหล่อไปไหนโอเคคัสตอมไมซ์อ๋อเลดี้นอนอยู่ในรถอ่ะนะเมื่อกี้แอบเห็นเลดี้ในกระจกถูกรับตัวมาละโอเค ability ซื้ออะไรดีเนาะ get more of white gainer โอกาสดรอป white off จากการฆ่าศัตรูด้วย nightmare จะเพิ่มโอ้ไม่เอา griffon shadow nightmare เอา shadow มา breakthrough white on the ground forward white breakthrough มีประโยชน์จัดอะไรถูกๆจัดมาก่อน hedgehogWhite on the ground, oh, and least white, นี่ไงทาเม่นครับไม่ใช่เม่นธรรมดาแต่เป็นเม่นเป็นสอยด้วยโอเค 44,000 ดองไว้ลุยโอเคนี่ไงเห็นเลดี้อยู่ในกระจกนิโคดูแลอยู่ต้องพูดชื่อให้เต็มนิโคตินเลดี้ตื่นมาเป็นมะเร็งชัวเอาละไปลุยทีนี้ก็ต้องหาทางออกกันแล้วเว้ยซ้ายหรือขวาดีซ้ายหรือขวาดีขวาก็ได้เอาขวาไม่ได้นี่หว่าเห็นรูดำๆนึกก็ไปได้โอเคเกมนี้ข้อเสียอย่างนึงแต่เล่นมาคือแม่งต้องหมุนมุมกล้องเองนี่แหละอยากให้เป็นแบบล็อกมุมกล้องว่ะมันจะดีมากเลยซัมมอนดีอ่านหนังสือคาถาอัญเชิญยากาคาคาชิเอามันเอาให้จบโอเคเก็บหนึ่งไปโอ้ยกูไม่คุ้นสักทีเกมนี้ต้องปรับตัวก่อนเฮ้ยอีชี้เกือบโดนแน่ทีนี้ก็จบซะมึงจะสับใครเหรอเมื่อกี้หมดยังมึงเล่นมันกูอ่านหนังสือก่อนละข้าคือฮาทาเกะคาคาชิมีคาถาอัญเชิญและชอบอ่านหนังสือแม่นใช่เลยโอเคยังนมยังโอเคนมแล้วกูเข้าไปซับยึบเข้าให้จบปะล่ะสไตลิชพอยต์ 3,500 ถ้าอยากจะได้แรงเอสสไตลิชพอยต์ต้องสูงเว้ยซึ่งกูไม่สามารถค่อยๆเล่นไปข้างหน้าต่อไม่ได้ถ้าไม่จัดการก้อนเลือดยิงซับไหนลองท่าเม่นหน่อยดิอ้าวไม่ทันกดเท่าไหร่เดี๋ยวลองใหม่กดสามเหลี่ยมครั้งมันเรียกติดปากไปว่าสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมาแล้วอะผมจำเลยเอาจอยเพลย์สเตชันมาแล้ว It's your turn นี่ไง ได้แล้วกดสามเหลี่ยมครั้งแค่นี้ก็จบในนี้มีอะไรวะเนี่ย What the fuck มีของมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ข้างในวะน้ำเต็มไปหมดเลยเพราะครึ่งไหนมันอันตรายแต่กูจะยังไม่เข้าระวังหลังคาด้วยนะวียังไม่เข้าครับกูออกทางนี้ก่อนครับไปแล้วครับไม่มีอะไรครับนี่มันทางเดิมครับไอ้ควายทางนี้ได้ไหมนี่มีเลดออฟโอเคไม่ควายแล้วตบเลดออฟแก้ความโง่แก้เขิน1ดอกฮึบโดดขึ้นเอาไอ้ควายเอ้ยเพิ่งหายควายกลับมาควายอีกแล้วเอาเชี่ยมงเพดานเป็นมาริโอเลยกูโอเคได้ละมุมกล้องแม่งเป็นยังไงโอ้โหอะไรวะเฮ้ยอะไรวะนะเดี๋ยวจัดการมันตีมันดิไอ้เหี้ยเสือตกเสือตกข้างล่างโอ้ยเวรกรรมกูพึ่งใครได้บ้าง
เอาอะไรวะเบรกอเล็กได้อาชีพเมนเฉยอะไรกันเนี่ย holy shit David May Cry มุมกล้องแบบต้องหมุนเองไม่ชินเลยว่ะจริงๆ Return. ปกติมันจะล็อกให้นะครับผมคุ้นกันอย่างนั้นมากโอเคอันนี้เดี๋ยวจะคอยขยันกดปุ่ม R3 บ่อยๆแล้วกันจะได้ไม่เวียนหัวตรงไหนโอ้ยมีถังด้วยโอเคกูรู้ละแล้วจะยิงถังไงนกเหรอแล้วสัตว์เศษกูจะโดนดาเมจไหมวะเนี่ยมาไม่ใกล้ไม่ใกล้มาเยอะมาเยอะมาเยอะนั่นแหละยิงยิงสิวะไอ้โง่เออเขาเบ่งพลังลำเฮียอะไรเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 พี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับใจเย็นครับใจเย็นครับเฮ้ยเดี๋ยวกูจะกด R3 บ่อยๆไม่แฮะเออนี่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 ล่อมัน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 ตีมันตีมันเออนั่นแหละดีดีดีจัดการมันซะการมันซะโอเคเก็บมันก่อนแล้วก็เล่นไอ้ถาวันก้อนนั้นมาโผล่มามาดิมาดิไอ้เคียมีค้างคาวอีกโอเคเฮ้ยไอ้เคียจะอ่านหนังสือหน่อยแม่งสะกิดหลังกูด้วยไฟเป็นการอ่านหนังสือที่ร้อนมากคือที่มาของคำว่าร้อนวิชากูใกล้สอบเอ็นทานแล้วมึงใจเย็นใจเย็นเอ้ยใกล้สอบโอเน็ตที่เอ็นทานรู้อายุหมดการมันจัดการมันตอดตอดตอดนั่นแหละมึงยิงกูอ่ะไอ้เวรเลยวู้ฮู้พ่อถูไทยครับสไตลิสต์พอยต์ 2,900 เล่นได้กากมากไปเล่นเอาเรื่องไว้ไม่เป็นไรเล่นเอาคอมโบเดี๋ยวไว้กูบันเทิงตัวเองคนเดียวนอกรอบส่วนมากผมก็เล่นเกมคนเดียวอยู่ละนี่มีไรเปล่าอ๋อมีก้อนเลือดว่ะเฮ้ยจัดการเลยไอ้เสือเอาดิเอาดิทำไมไม่หนามอ๋อตรงนี้ตรงนี้ฮัลโหลมึงไปอะไรกับเหล็กเนี่ยเอ้ยนี่อยู่นี่โอ้ พึ่งได้ไหมเนี่ยโอเคเปิดทางต่อไปยังไม่ไปเว้ยไปนู้นก่อนจัดการมันจัดการมันเอามันเลยเย้กัจจุยเล่นไปแล้วกูเล่นไปแล้วกูเรียนรู้กูเล่นเป็นแล้วเว้ยจัดการมันโอ้ยฆ่ามันเรียบร้อยไปทางนี้ไปได้ปะวะอ๋อกูสงสัยนึกว่าทะลุไปได้ไม่ได้วะข้างบนก็ดูเหมือนจะไปได้แต่ก็มันน่าจะมีอะไรแหละแต่ช่างมันช่างมันช่างมันไปก่อนไปก่อนเฮ้ยกรีนออฟตกมามันมีร้านออฟขายในสตรีมด้วยเว้ย1ล้านออฟ400บาทถ้าผมกดซื้อผมก็จะไม่ต้องเล่นลงหน้าครับกูซื้อดีกว่าเอามาซื้อเอามาซื้อสกิลร้านออฟทีเดียวแม่งได้ทั้งหมดเลยห้องน่ะ400บาทแต่เดี๋ยวแม่งไม่หนุกกว่ายาเลยแม่งนี่อะไรวะเนี่ยอ๋อไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลเสือสอยหน่อยเสือเสือสอยหน่อยฮัลโหลจัดการมันจัดการมันจัดการมันซ้ำดิเหี้ยไม่พังวะพังดิอีกนิดเดียวอ๋อได้แล้วได้แล้วโอ้ยกูเลยไม่ได้ตีเลดออฟเลยแม่งไปตีไอ้มือแทนไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจ่าย400เอาก็ได้เครียดทำไมเลดออฟนะมีขายมึงก็ยังจะเอามาขายกันนะสตรีมตั้งร้านออฟมาแล้วไอ้แมลงตอนแรกกูสู้มึงไม่ได้ตอนนี้กูก็สู้มึงไม่ได้อยู่ดีเฮ้ยเพราะมันคนละตัวนี่หว่าโอเคถ้าคนละตัวกูสู้ได้สรุปกูควรจะสู้ได้หรือไม่ต้องได้แล้วล่ะครับงานนี้เอ็มพูซ่าควีนโอ้ยนางพญาเลยนี่หว่าเย็ดเดอร์รู้แล้วต้องทำยังไงคาถาอัญเชิญไอ้เหี้ยไม่ได้เย้ยมันง้างมันง้างอุ้ยมันโดดไฟด้วยโอ้โหดุเฮี้ยดุเฮี้ยมึงอย่าหันให้กูเองสิวะไอ้มุมกล้องเวนสถานเชิญมาวู้ยิง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 จัดการมันเล่นมันเลยไอ้เสือดำยิงยิงยิงเฮ้ยนั่นแน่มีตะปบมีตะปบโดดหลบเร็วฮู้แม่งหัวหลบทันเย้ย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 ดุดุ
ดูจริงเลยจริงดูจริงเลยจริงโอเคเริ่มเป็นครับเริ่มเป็นเริ่มเข้าที่แล้วผมมาว่ะผมมาว่ะเอามันเอามันเฮ้ยเฮ้ยมันตะปบเสือกูหมดท่าเลยอีกแล้วมันจะมาล่อกูมันจะล่อเจ้าของเสือแล้วหนีก่อนหนีก่อนกูไม่สู้กูไม่สู้โอเคมึงจบมานี่พิมพ์ดาร์กแม่งเลยว้าดาร์กกระจายนี่ได้อยู่เนี่ยเริ่มจับทางได้แล้วครับโอเคนี่ไม่เคยเล่นนะไม่เคยจริงๆจุดล่าสุดที่เล่นก็ตรงนั้นโอเคไปต่อ let's goแวะปาดแวะปาดก็ยังจะไม่โดนเนาะขนาดฆ่าตบไม้เท้ามึงยังต้องหล่อมึงจะหล่อไปไหนวะเดี๋ยวเราอ่านหนังสือตอนที่ไม่มีใครอยู่จะเป็นไรวะเดวิดฟิกเกอร์จะขึ้นวะไม่ขึ้นวะต้องอ่านตอนสู้บึ้มไปนี่เป็นไงเจ็บไหมเจ็บไหมมึงชาร์จไปไหนละโอ้โหเราต้องเดินทรงตัวบนนี้เหรอเฮ้ยเราควรจะเดินทรงตัวบนนั้นดิเพื่อที่จะไปเอาเล็ดออฟหรือไม่เอาดีวะนี่อย่างนี้ง่ายกว่าเออจะทรงตัวอ้าวบันโถโอ้ยอายเขาไหมเนี่ยเอาใหม่ฮึบลอยเออทำงี้แต่แรกก็จบละไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวก็ทุ่มด้วยโพเดียมไปเอาเลดออฟด้านล่างเอาให้หมดทีนี้ก็มึงละไปปันมันเรียบร้อยโอ้กำลังหลักของเรานี่คือเสือดำเลยนะเว้ยมันเป็นเมเลที่ดีมากเลยต้องใช้บ่อยๆไม่ให้ใช้บ่อยๆสิใช้รัวๆเลยแหละเอ้ยนั่นอะไรม่วงๆเฮ้ยนี่หลุมนั่นมีอะไรอ่ะลงไปดูได้ไหมยังก่อนยังกูขอเอาของแป๊บเดี๋ยวได้ดูแน่เอ้ยไม่ใช่กูต้องโดดมันแอร์ไฮได้เลยเว้ยอันเนี้ยโอเคสวยไอ้เหี้ยหล่นโอ้ยเวนเอาใหม่ไต่ยาวได้ละ Purple of Fragment เพิ่มเกจ Devil Trigger เอาละสวยงามตรงนี้ไปตรงนี้ใช่ทางที่เรามาปะวะอ๋อโอเคถูกต้องเราไปในรูที่เพิ่งเปิดเลยแล้วกันแหมปึ๊บเอ้ยเอาเลดออฟด้วยโอเคโอเคมุมกล้องแย่มากมันจะหันไปในทิศทางที่ตัวละครหันนะครับถ้าเรากด R3 มันไม่ใช่จับแองเกิลให้เราแบบที่มันควรจะเป็นเดี๋ยวกูเบรมระบบไปก่อน ยังไม่ชินครับยังไม่ชินสเก็ตบอร์ดทางนี้ละมั้งโอเคเจอถังแก๊สแสดงว่าต้องมีเรื่องชัดเจนครับชัดเจนครับยิงมันเลยยิงมันเลยยิงดิยิงดิกูบอกให้ยิงไอ้เหี้ยยิงถังเออบอกให้ยิงมึงจะเบ่งพลังทำควยอะไรล่ะครับเออนั่นแหละไปจิ้มเรียบร้อยเอ้ยนางพญามี2ตัวเนี้ยHoly shit อันเคิร์ดเลยไปจัดการมันเย้เด้อสบายว่ะเบียบมันโอเคลุยฟาเวดโหดมากอารมณ์ประมาณโหดมากอะไรเงี้ยพลิกลบเร็วลบเร็วเฮ้ยแน่กูมีนกโฉบกูมีนกโฉบเอาไปอีกเย้ดีทีเกตขึ้นไวๆกูอ่านหนังสือแล้วจะได้ฉลาดอ่านหนังสือไปคนอื่นก็สู้ปบเอาให้ตายให้ตายขยี้มันให้เละเฮ้ยพ่อมึงมาแล้วโอเคเซตกูมาเนี่ยเสียบดักเฮ้ยกระจายเริ่มเล่นเป็นว่ะของนี้อยู่ที่หน้าตาและทรงผมเว้ยยิ่งดึกมันยิ่งคึกอันนี้ผมอัดต่อจากพาร์ทที่4เลยนะครับพาร์ท4เสร็จตัดจบปุ๊บอัพคลิปเสร็จกูอัด5ต่อเลย
เรียกได้ว่าขยันเฮี้ยกำลังติดลมเอาใจคุณผู้ชมเล่นเสร็จก็ต้องไปกินลูกอมเอาใจใส่คนดูนี่แหละรายการผมส่วนมากที่มางองแงในช่องก็จะเป็นเด็กประถมโอ้กูแรปได้เนี่ยเฮี้ยๆๆมาข้างมาข้างมึงเข้าข้างเหรอฮะยึ๊ยลบเฮ้ยมาเยอะมาเยอะมาเยอะแล้วอันนี้มาเยอะแล้วนี่กวนตีนแล้วอันนี้กวนตีนแล้วมึงตายซะบึ้มมันจัดการมาดิโอเคจัดการเฮลเยอะละเด็ดศึกไอ้ตายนั่นแหละเก็บทีละตัวเลยอย่าให้กูได้มีคอมโบบอกแล้วโกออฟเยี่ยมเอาไว้ฟื้นคืนชีพเผื่อโดนบอสตบล่วงกูจะได้ลุกขึ้นมาสู้มันต่อกูมีดีทีเกตอีกแล้วนะเก็บไว้ก่อนครับฆ่ามันอ่านหนังสือเตรียมสอบช่วงนี้ขยันครับวีขยันมากวีจะสอบโอเน็ตมึงตายยังเนี่ยอ๋อมันม่วงตั้งนานแล้วกูไม่เห็นโอดแม่งอยู่ในกำแพงเอาละข้างหน้าชาร์จแบตไว้แล้วบินไปใกล้ชาร์จแบตไว้ใกล้เล่นมันเลยลูกพี่วู้ไม่เป็นเหี้ยอะไรเลยไอ้สาดซื้อมาต้องแพงเอามันเลยไอ้เสือเฮ้ยต้องเข้าไปใกล้ต้องเข้าไปใกล้เอาใหม่เอาใหม่เอามันไอ้เสืออย่าเดินไปเดินมาทำเหี้ยอะไรฮะมึงจะเท่าตูดมันเหรอฆ่ามันดิไอ้เหี้ยเฮ้ยทำไมลูกแคนไม่ลงตบปาก300ทีอ่ะไปแล้วนี่วะอ่ะมึงตายตอนไหนวะอยู่ดีๆก็เละเป็นผงชอบเพลงประกอบมันวะแย่แม่งกันสิเฮ้ยออกมาข้างนอกจนได้นะเดี๋ยวต้องเจอกับอะไรเนี่ยว้าวออกมาจนได้เว้ยดูโทรศัพท์สิอ้าวเจอตู้โทรศัพท์แปลว่ากูจะเจอบอสนั่นเองนะครับคิดไม่ยากเลยง่ายๆสั้นๆยังไงกูก็เจอบอสเราแค่เดินชนแม่งก็พังแล้วอ่ะดูดิเนี่ยไม่ต้องตีเลยเอ้ยเหี้ยเดี๋ยวแม่งแอคทีเวทคัตซีนกูยังไม่ได้ซื้อของมาโทรหานิโคตินแหมเกี่ยวแล้วตวัดหูสายไอ้เหี้ยเท่ไปไหนฟอร์มเยอะจริงๆแม่งเหมือนใครโรเลนจริงนะถ้าถือดาบเลเซอร์นี่ใช่เลยเฮ้ยมาช่วยหน่อยดิได้เลยรอเดี๋ยวI could use a hand เป็นสำนวนนะครับแปลว่าต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่แบบฉันอยากได้มือมาช่วยดึงกระจูให้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะนั่งหลับเลยมึงไม่มาเร็วแล้วเหรอคราวนี้ถึงก็ต้องนั่งรอมึงมาถูกป่ะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหคราวนี้มุดดินมาไอ้เซอร์ไพรส์มาเธอฟักเกอร์มากว่ารถมึงทำจากอะไรสว่านก็ไม่มีเจาะดินได้ด้วยไม่ธรรมดาอาดาวะโย่เลยโย่เลยอยากได้เพอร์เพลออฟแล้ววะจัดวะเอามาครึ่งอันเองเหรอเอ้ยไม่พอเอามาอีกกูอยากให้โกเลมอยู่นานๆโอเค 9,000 ชักแพงละเฮียไม่เอาถอยก่อน เอากริฟฟอนมากริฟฟอนบราเกตเลเวล3ชาร์จได้นานขึ้นอีกเอามาดีครับดีราวด์โรบินหน้าหลังสี่เหลี่ยมไม่โอเควะดับเบิลเช็คไม่เอา ช่างมันไม่เอากูไม่เอาละ อินดี้เนาะผมใช้ใจอย่างประหยัดครับถ้ายังไม่จ่าย400บาทเพื่อซื้อร้านออฟผมจะโคตรประหยัดเอ้ยว่าแต่บอสไปทางไหนมึงมาจอดบางอ๋อโอเคนี่ถูกแล้วบุ้งเอ้ยอะไรวะน่ะมีม้าด้วยใครขี่ม้ามาแถวนี้ม้าหรือจะสู้เสือหลบยังไวแมลฟัสแน่นอนมีเรื่องละส่วนอีกตัวนึงไม่แน่ใจว่ะไม่เคยเห็นแม่งมาก่อนเอ้ยหุบปากไอ้ไก่แจ้เอ้ยมันมาจากนรกแน่ๆตามหาดาบปีศาจสปาร์ตาเจ้ารู้มันอยู่ที่ไหนมันบอกข้าว่าอย่ายุ่งแต่ข้าเกรงว่าข้าคงอดห่วงไม่ได้
ตราบใดที่ยังคงหลงเหลือผู้สืบสายเลือดสปาร์ตาข้าจะไม่เสี่ยงทั้งนั้นตำนานสปาร์ตาอยู่เข้าใจไหมอุยน้องไม่มีหัวอีกแล้วแมลฟัสไปตามหามาและทำลายทิ้งซะเพียงเท่านี้อาณาจักรของท่านก็จะเป็นที่ประจักษ์มึงจะครองโลกอีกแล้วเหรออะไรนักเนี่ยทำไมอยากได้โลกใบนี้กันจังผีหลายหัวนะครับมีทุกหัวยกเว้นหัวนมทีนี้มึงเป็นใครไงกูต้องเจอมึงใช่ไหมไอ้เชียบอสตัวนี้ท่าทางจะเก่งนะเนี่ยดูจากอุปกรณ์ของมันแล้วมึงเติมมากี่ภูเนี่ยเอลเดอร์เกอร์ชอนไนท์อัศวินผู้เฒ่าทหารม้าแห่งอเวจีรู้ละกูรู้แล้วมึงคือตัวอะไรไม่ต้องห่วงอะไรวะ I'll be gentle กูจะสุภาพกับมึงนะแม่งโคตรเก๊กไอ้เหี้ยท่าประจำมึงคือชี้ไม้เท้าใส่เขาอะเอาดิเอาดิเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาดิเสือเสือตอนหน่อยเสือเฮ้ยเฮ้ยอุ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 ้ยเสกก่อนเลยครับผมเสกก่อนเลยชาร์จชาร์จเอาไปตีมันดิไอ้เหี้ยโกเลมมึงอย่ายืนทื่อตีมันมึงทำอะไรกับมันหน่อยสักอย่างไอ้สัตว์ไอ้โง่เอ้ยมึงทำอะไรกับมันหน่อยฮัลโหลไรประโยชน์ไอ้เหี้ยโว้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 ไม่เอานะไม่เอานะก่อนที่เจ้าอ่านมันงงเป็นบ้าเลยมันแปลว่าอะไรความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นไงมาลุยกันเฮ้ยเฮี้ยอะไรวะพลังอะไรวะน่ะเฮ้ยมันยิงมาแล้วจ้าเฮ้ยวีระวังมันเล่นม้าไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปเรียกตำรวจมาจับอ่านหนังสือสอบแป๊บไอ้เชี่ยแม่งอย่างนี้เลยวะขอบเฮ้ยมีหายตัวด้วยโอ้มีบิงหลบมีบิงหลบเฮ้ยมันชาร์จไฟวะมันต้องพุ่งเข้ามาแน่ๆเอ้ยอ้าวแล้วเอาละกูต้องโดดกูควรจะโดดเมื่อกี้กูมัวแต่อ่านหนังสือไอ้สัตว์คาถาอัญเชิญโอ้ยเย้ยมาแล้วมาเร็วจัดการมันเฮ้ยไอ้เหี้ยมันแข่งเอาเวจีจริงๆว่ะเฮ้ยมันไวขึ้นกูอัญเชิญโกเลมมาโดนฟรีสแท้ๆโอ้โถเอ้ยเสียไหมเนี่ยเกวียนมาได้ไงวะนึกว่าดันเต้ฆ่ามันไปแล้วซะอีกมันเป็นสายพันธุ์หายากแต่ยังไม่สูญพันธุ์จนกระทั่งวันนี้เนี่ยแหละที่มันจะสูญพันธุ์อีกครั้งอ่านต่อเว้ยมันชาร์จอีกแล้วมันชาร์จอีกแล้วเฮียโดนยิงไม่เจ็บไม่เจ็บมันแค่ดีบัฟเฉยๆอ้าวหลบได้ออกจากแดนมันออกจากแดนมันซะไอ้ม้าโง่มึงตัวใหญ่มึงไม่คล่องคุณรู้กูอ่านหนังสือชิวเลยเนี่ยเฮ้ยหลบอุ้ยอ่านต่อครับช่วงนี้เอ๊ะอะไรออกสอบบ้างนะโอ้ยชิบหายแล้วเสือกูตายเลยเฮียเสือกูตายมึงฆ่าเสือกูไม่กูจะฟ้องคนเอกเสียเวลาให้มาจัดการมึงคาถาอัญเชิญคนเอกเสียเวลามาฆ่ามันเลยครับผมนี่ไอ้เสือมาละเสือกูมาละนี่คนเอกเสียเวลาลงมาไหว้มึงแล้วเฮียการมันการโอ้ยเฮียโดนฟีดโอ้ยแม่งฟีดทั้งแมปเลยวะเนี่ยเย็ดโตโหดเกินอุ้ยมีระเบิดโอ้โหมึงไมเคิลเบย์ชัดๆหายไปหายมาไอ้เฮียโกเลมกูจบไปละจัดการมันไอ้เสือกูหลบแล้วนะอุ้ยยังโดนอยู่อันนั้นแน่หลบได้เหมือนไอ้ตัวควิกซิลเวอร์ในภาค3เลยว่ะไอ้ที่เป็นม้าลากเวียนอ่ะใช่เลยว่ะจัดการมันไอ้เหี้ยเสือกูตายอีกแล้วมึงฆ่าเสือกู2รอบแล้วนะฆ่าครั้งแรกคดียังไม่ไปถึงไหนเลยนะนี่มึงฆ่าอีกแล้วเหรอไอ้เวนเอ้ยมึงคงจะรวยมากๆเอาดิยิ่งแม่งเอาจริงไอ้เชี่ยนี่มันควิกซิลเวอร์ชัดๆเสือตื่นเร็วมาช่วยกูทำมาหากินหน่อยเร็วคาถาอัญเชิญมายังมึงฆ่าเสือกูจะแจ้งตำรวจนี่คนเอกเสียเวลาลงมาอีกแล้วครับท่านเป็นไงล่ะฝีมือมึงไปเก็บมันเรียบร้อยยังท่องไม่จบเลยโอ้โห
ถ้าออกสอบว่ามึงได้ A ชัวร์แรงมึงอาจจะได้เกรด S เลยก็ได้เฮ้ยแม่งร้ายว่ะไอ้ V เนี่ยโอ้เฮ้ยหนีหนีทำไมตกมาแล้วหนีเหรอ V กูไม่เป็นไรกูต้องตามมันให้ทันถ้าดาบปีศาจสปาร์ตายังมีอยู่แล้วก็มันอาจจะเป็นความหวังเดียวของเรา V เฮ้ยลองคิดดูดีๆถ้าเจอแล้วจะทำยังไงเล่ามันต้องมีจิตใจและร่างกายที่แข็งแกร่งถึงจะถือดาบนั้นได้แต่เจ้ามันอ่อนปกเปียกโทษทีที่ต้องขัดใจนะแต่ดาบสปาร์ตามันเกินกำลังเจ้าสำหรับข้านะใช่แต่ถ้าเจ้าเด็กคนนั้นล่ะนีโร่ไอ้นี่มันจะใช้เนโรแล้ววะมันเป็นคนดีหรือคนร้ายวะเนี่ยน่าจะคนดีแหละเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เราบังคับได้ ได้เคี้ยวเคี้ยวอะไรมาด้วยเนี่ยเอาไปทำแขนให้เนโรได้อีกแน่ๆแต่ละอย่างโอเคนะมองไปอย่างนั้นกูรู้เลยพอเราเข้าใกล้สปาร์ตาได้แล้วเดี๋ยวกูจะสัมผัสได้เองสัมผัสถึงมวลสารพลังงานบางอย่างวีจิตสัมผัสในเรื่องดีในเรื่องดีน่าสนใจครับโอ้กูเล่นได้ขนาดนี้แรงเอว่ะไม่ S ยังไม่สุดยอดว่ะเอย่อมาจากอ่อนดอยนะครับผมโอเคแล้วเจอกันพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ